ายแล้วจ้ายังอยู่กับพิชาที่นี่ในโลกป๊อปของช่วงนี้ Idol Playroom นะครับอย่างที่บอกกันไปค่ะชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งศิลปินมาพูดคุยกันนะคะตอนนี้นั่งอยู่ข้างๆพิชาแล้วด้วยต้อนรับเดฟค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณร้อยเสียงในห้องส่งตรงนี้ด้วยนะคะคือคืนเลยทีเดียวก่อนอื่นอยากให้ทักทายชาวเมโลป๊อปแล้วก็แนะนำตัวกันอีกสักทีจ้าสวัสดีชาวเมโลป๊อปนะครับพวกเราเดฟครับผมเบนครับผมครับผมครับผมลูกครับโอเคเบนกับลูกนะคะวันนี้มาพูดคุยกันกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยชื่อเพลงว่ารบกวนนะครับรบกวนไปรบกวนอะไรใครยังไงแล้วสิเล่าดิลูกเพื่อนโยนแล้วอะเล่าดีกว่าเอาใครเล่าดีกว่าเล่าดีกว่าเล่าดีกว่าไปรบกวนเหมือนกับไปรบกวนบอกให้เขาแบบบอกความรู้สึกอะไรของเขาไหมว่าเขารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยครับเพราะอะไรอ่ะเราไปแอบชอบเขาเหรอก็เหมือนกับถ้าตามสตอรี่เพลงเหมือนแบบเป็นคนคุยกันมานานแล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเป็นไรไม่มีใครพูดอะไรต่อกันไม่มีสถานะครับก็คือคุยกันไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่ารบกวนเธอช่วยบอกสถานะเราทีเถอะครับผมฟิลนั้นเพราะว่าไม่กล้าแบบไม่กล้าถามอะไรเงี้ยเราเป็นคนขี้เกรงใจเหมือนกันเลยต้องใช้คำว่ารบกวนนะครับโอ้ยที่ดูมีมารยาทเลยอ่ะใครเป็นคนแต่งกับเพลงนี้ผมอ่ะประสบการณ์ตรงแน่นอนไม่ใช่เอ้ยของเพื่อนเอ้ยอย่ามาโวยเพื่อนแล้วไงอันนี้พูดจริงทำไมเล่าให้ฟังหน่อยก็เพื่อนมาเล่าให้ฟังจริงไม่อยากพูดเลยอ่ะตัวมันยังไม่รู้ตัวเลยไม่ต้องบอกชื่อดิเพราะแค่ว่าประสบการณ์เหตุการณ์ให้เป็นเราจะรับอักษรย่อก็ได้อักษรอักษรย่อด้วยหรอเป็นความลับยิ่งแง่ไปใหญ่เลยไม่ต้องบอกใครก็ได้แบบประสบการณ์เป็นแบบไหนอ่ะก็คือเหมือนกับว่าก็เห็นอาจเห็นเพื่อนมีสาวคุยอะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็คงจะไปได้ดีอะไรวะคงจะไปได้ดีอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าแต่ไอ้เรื่องไอ้9เดือนกว่าอะไรอย่างงี้ที่แบบตามเนื้อเพลงก็คือผมแบบว่ามั่วขึ้นมาพี่ใส่ขึ้นมาเฉยๆใช่ให้มันดูนานๆแต่ตอนแรกอาจจะร้องเป็นคำอื่นจะร้องเป็นแบบหรือว่าฉันมันร้องว่าไงนะหรือว่าฉันคงตัวไม่มีทะเลาะดีๆเออนะนะนะอย่างงี้ฉันไม่เข้าใจเอ๊ะเออตอนแรกมันร้องแบบสัญญาดีๆให้กันตั้ง9เดือนกว่า3เดือนกว่ามันร้องลงมันก็แปลกๆมันไม่ลง4เดือนกว่า5เดือนกว่ามันไม่ลงเมโลดี้มันมี5เนี่ยมันดูมีความเป็นไปได้แต่ว่ามันก็ดูไม่ได้นานขนาดนั้นสำหรับบางคนก็เลยลงที่9เดือนเพราะถ้าเกิดจะร้องแบบคุยกันมาต้องปีกว่าก็นานไปอะไรเงี้ยเออนานไปเนาะก็เลยเป็น9เดือนแล้วคนก็ไปพ้องกันว่าแบบนี่จะคลอดลูกใช่มันคือระยะเวลาการคลอดลูกพอดีเดเลยอ่ะเอ้ยอันนี้มีคำถามจากทางบ้านคือนั่งอยู่ตรงนี้เขาถามว่าอย่างลูกมีประสบการณ์ไหมว่าคุยกันมาแล้วแบบไม่มีสถานะสักทีอะไรเงี้ยประสบการณ์รบกวนใช่ไหมฮะใช่มีบ้างต้องเรียกว่าประสบการณ์รบกวนประสบการณ์รบกวนก็เคยมีครับเคยมีอันนี้คือเราไม่ให้สถานะเขาหรือเขาไม่ให้สถานะเราก็ทั้งคู่กันฮะหรอทำไมอ่ะไอคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ฮะมันจะดูแบบไม่พูดทั้งคู่อ่ะมันจะมากึกสมการกันไปหมดอ่ะแบบอย่างเงี้ยเออทำไมไม่พูดอ่ะเรากลัวเสียใจหรอหรือว่าไงไม่รู้บางทีถ้าสมมติเป็นฝั่งผมก็อาจจะแบบว่าถ้าสมมติเราถามไปแล้วเราคงอาจจะรับความจริงไม่ได้ในณจุดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอ่ะให้มันเป็นอย่างนี้ไปดีกว่าเพราะว่าเออแล้วก็จริงๆตอนนี้มันก็ดีแล้วเออมันก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราอยากเป็นแฟนปะถ้านับไปนะตอนนั้นก็คิดว่าก็เออก็อยากเป็นแบบเออมีสถานะกับเขาอะไรเงี้ยอยากเป็นแฟนกับเขาแต่ว่าถ้าเออนั่นแหละพอมันอยู่ในหลุมดำมันเนี้ยมันเลยรู้สึกว่าแบบอ่ะกลัวว่าถ้าเราพูดความจริงออกไปปุ๊บอะไรเงี้ยมันจะกลายแบบว่าเอ้ยผลลัพธ์แม่งอาจจะเป็นหลังมือไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วตอนนั้นจบไงอ่ะจบกันโดยที่ก็เฟยๆกันไปเอาหรอสุดท้ายก็ไม่ได้คบหรออะไรนะคนไหนวะคุณถามคุณอย่างนี้เหรอคนไหนวะสุดท้ายก็ไม่ได้คบก็ไม่ได้คบครับไม่ได้คบแต่ก็แบบอ่ะก็เฟยๆแล้วก็เหมือนก็กลับเหมือนกันเนียนๆกันก็เป็นเพื่อนก็กลับมาเป็นเพื่อนกันปกติเลยก็เป็นแบบคนรู้จักกันเหมือนเดิมอันนั้นคือตอนมหาลัยไหมมหาลัยครับมหาลัยถ้าเวลาผ่านไปจนเดี๋ยวจ่อเวลาผ่านไปจนถึงทุกวันนี้แล้วเรียนจบแล้วประสบการณ์ชีวิตผ่านมาแล้วถ้าเป็นทุกวันนี้ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะบอกไม่บอกเออผมว่ากูเดาว่าไม่บอกไม่บอกอยู่ดีหรอไม่รู้ว่ามันอาจจะผมไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะขึ้นอยู่แต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะตรงนั้นคือถ้าเรารู้สึกว่าเราถือไพ่เหนือกว่าแบบรู้สึกว่าอ่ะมีทรงที่แบบว่าอ่ะถ้าเราพูดไปแล้วว่าเอ้ยกูน่าจะได้ครบนะอะไรเงี้ยเราคงลองเสียงพูดไปดูอะไรเงี้ยเข้าใจขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วกันโอเคแล้วอย่างเบนซ์ล่ะคะไม่เคยมีฮะ
แล้วถ้าเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เราพูดไหมจริงๆก็คิดว่ามันก็น่าเหมือนลูกอะคือถ้าเกิดคนจริงๆอะอย่างคนที่เขาตกลงเป็นแฟนกันเขาจะต้องมีมันจะต้องพอดูกันออกว่าถ้าเกิดบอกไปแล้วมันจะอ่ะเขาจะตอบตกลงอะไรเงี้ยมันจะมีทรายบางอย่างแต่ไอคนที่อยู่ในสถานะไอเพลงรบกวนเนี่ยคือมันดูแบบยังไงวะแม่งเหมือนจะเหมือนเขาจะชอบเราแล้วแบบไม่สุดแล้วแบบเหมือนเราคิดคนเดียวเปล่าว่าอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเหมือนมันก็ไม่ได้ชัดขนาดนั้นแต่มันก็มีทรายบางอย่างมานะแต่ยังไงดีก็เลยรบกวนซะหน่อยนี้เนาะแต่ว่าเพลงเนี้ยรู้สึกว่ามันมีความแบบมีเดียมันดูแบบสนุกขึ้นนิดนึงปะครับเราตั้งใจไหมให้เพลงนี้แบบสนุกขึ้นอะไรเงี้ยตอนแรกขึ้นมาแต่ดนตรีนะมันดูแบบดนตรีมันมีความเหมือนแบบผมนึกถึงทอมแอนด์เจอร์รี่ตอนทำเฮ้ยทำไมอ่ะมันแบบมีความชะงนสงสัยช่วงที่แบบไอ้ทอมมันกำลังจะย่องนะอะไรแบบเนี้ยกองอะไรมันให้ความรู้สึกอย่างนั้นผมก็เลยเพลงมันน่าจะต้องไปในทางที่แต่งเรื่องที่มันแบบสร้างความสงสัยมันเลยคุยมันเลยคุยกับตัวเองคนเดียวเลยในหัวเนี้ยว่าแบบว่าเฮ้ยมันยังไงกับเราวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่อนฮุกจริงๆสำหรับผมมันก็ยังเป็นการคิดในใจนะยังไม่ได้บอกกับเพลงนี้คือพูดกับตัวเองเหมือนเป็นเพลงที่พูดกับตัวเองทั้งเพลงเลยแหละใช่เนาะซึ่งเพลงนี้เนี่ยเราได้ตัวเนื้อร้องมาก่อนหรือว่าเราได้ตัวบีตัวทำนองมาก่อนจริงดนตรีเป็นโครงดนตรีก่อนไหมจริงๆมีดนตรีมาเป็นโครงคร่าวๆอะแต่ไม่ไฟนอลแล้วผมก็แต่งเนื้อเสร็จแล้วค่อยไปไฟนอลดนตรีอ๋อแสดงว่ามีดนตรีมาแล้วก็หาเนื้อที่มันแบบแมทช์กับดนตรีไหมหรือก็ไม่ได้แมทช์ซะทีเดียวหรอจริงๆตอนนั้นดนตรีมันเป็นโครงมากๆเลยฮะอ๋อหรอไม่เสร็จแต่ว่ามันให้ความรู้สึกแล้วว่าเราต้องแต่งเรื่องอะไรที่มันสร้างความสงสัยอ่าโอเคเป็นธีมนั้นมาอย่างงี้เนาะแล้วเพลงนี้เป็นแนวไหนคะพอทําเสร็จออกมาแล้วยากกว่าเรียกว่าเป็นแนวไหนแนวตั้งแนวนอนเลยทะแยงมั้งเก50องศาคือยังไงล่ะเล่าสิเพราะจริงๆอ่ะวงเราอ่ะดนตรีมันชัดมากเลยนะแต่พี่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าแนวไหนมันก็เป็นอินดี้ป๊อปเหรอครับอินดี้ป๊อปมันคือมีความเบสรูมความอะไรนะเบสรูมเบสรูมเป็นยังไงอ่ะคือแบบอย่างเหมือนกับจริงๆมันชื่อแนวดนตรีมันมาจากวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนกับเดี๋ยวนี้แบบวงดนตรีมันสามารถสร้างผลงานจากในห้องได้แล้วอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบควอลิตี้มันอาจจะเริ่มมาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยครับที่แบบเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจทำให้มันเป็นซาวนั้นแต่ว่าวงวัยรุ่นยุคนี้ที่ทำกันเองที่บ้านในห้องนอนอะไรเงี้ยมันจะออกมาเป็นซาวประมาณเนี้ยจากของที่เขามีอาจจะมีแค่คอมกีตาร์แล้วก็ต่อเข้าอินเทอร์เฟซอะไรเงี้ยแล้วเสียงมันเป็นอย่างนี้มันจะเกิดเป็นเบสรูมป๊อปซาวแบบเบสรูมป๊อปใช่ฮะอาจจะไม่กีตาร์จะไม่ได้ต่อเข้าแอมเลยอะไรเงี้ยฮะมันก็จะไม่ใช่ซาวที่มันเป็นแอมทุกวงขนาดนั้นลูกมีอะไรอยากเสริมไหมคะเมื่อกี้ตอนเพื่อนอธิบายเรายิ้มแฉ่งเลยเหมือนแบบถูกใจที่เพื่อนพูดจริงๆมันก็พูดไปหมดแล้วฮะตอนแรกพี่บอกว่าพูดว่าตั้งใจมีอยู่กูจะพูดบอกว่ามันมีอยู่สองอย่างคือตั้งใจทำกับไม่มีของไงไม่มีตังค์ซื้อของไงจริงๆแล้วคือมันเป็นอย่างนั้นจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงใช่ฮะแบบจะสังเกตได้จากแบบอะไรประวัติศาสตร์ดนตรีเลยเช่นแบบดนตรีแบบยุคเอ็กตีแบบป๊อปยุคเอ็กตีแบบมันเป็นแจ็คสันนาเมซาวปิโนมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะของมันเพิ่งออกมาใหม่ใช่แล้วเพราะแบบนักดนตรีก็ไปซื้อมาใช้หมดมันคือเรื่องแบบนั้นหมดเลยฮะจริงๆแล้วอ้าวแล้วอย่างวงเราอ่ะคือเราตั้งใจทำให้เป็นแบบนั้นหรือว่าเราไม่มีของถามว่าเราต้องไปหาของให้เป็นแบบนั้นไหมเป็นอย่างนั้นบางทีในร้านเครื่องดนตรีไม่มีต้องไปแบบหาร้านแบบญี่ปุ่นมือสองเนี่ยไปหาของนอกหน้าออกมาทำเลยในเฟซอะไรเงี้ยจริงป่ะก็ต้องไปสอบหามาอีกใช่ครับมันจะมีกลุ่มพวกแบบว่าขายเครื่องดนตรีแบบวินเทจอะไรเงี้ยฮะบางคนแม่งอัพราคาเพิ่มไปเลยอะไรเงี้ยแบบบางคนก็แบบว่าแบบของมันไปอยู่กับแบบลุงหรือแบบไปอยู่กับอยู่ในวัดอะไรเงี้ยจริงๆเราเล่าประสบการณ์ล่าสุดได้เลยเราสิเล่าให้ฟังหน่อยอยากฟังอันเนี้ยผมซื้อเรียกว่าเครื่องเทปเอ็กโคมากับลูกซื้อซินิไทเซอร์มาเป็นแบบตัววินเทจคนเดียวกันเป็นฝรั่งขายอยู่เกาะพะงันเป็นฝรั่งขายอยู่เกาะพะงันอยู่เกาะพะงันโอเคเซอร์เลยมันแบบมันราคาถูกกว่าที่เราจะกดจากต่างประเทศมาแต่ที่ไทยคนนี้หาได้ถูกมากก็มีแต่แบบต้องแบบรอโชคมากๆแต่ครั้งเนี้ยคือมันถูกกว่าใน eBay แล้วก็เลยซื้อมาแล้วดูทรงมันดีของผมก็คือพังต้องเอาไปซ่อมของลูกก็คือมีรังนกอยู่ข้างในซินดิไซเซอร์โอ้ยคือมันเห็นแต่รูปถูกป่ะใช่มันเห็นแต่รูปแล้วแบบว่าผมก็ถามว่ามันก็บอกว่าเนี่ยคือกูคอนดิชั่นเลยสภาพดีไอเราก็บ้าจี้อะตอนนั้นแม่งใจร้อนอยากได้ก็ซื้อมาปุ๊บตอนแรกก็เช็ดเฮ้ยทำไมมันมีไม้อะไรออกมาจากคีย์บอร์ดสักพักนึงก็แบบตอนนั้นอยู่กับพี่โปรดิวเซอร์ที่คุยกันเพราะว่าช่องในเรื่องของเก่าๆซื้อมาซ่อมแบบว่า
ออมันนั้นไปหาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วมันพังแล้วเราลองมาแงะชำแหละกันดูว่ามันมีอะไรก็เปิดดูก็ไขๆๆเปิดออกมาเฮียเอาจริงๆนะกูว่าเปิดรูปดูเลยก็ได้เนี่ยผมจะคิดว่าเรามองก็ต้องนี้ดูพี่เซนเซอร์เขาเมื่อกี้ไม่ทันอุ้ยผมขอโทษครับเดี๋ยวเฮียครับอืมรูปมันเป็นยังไงเฮ้ยมันคือรังนกจริงๆอ่ะอันนี้เรามีโพสต์ในโซเชียลหรอปะไม่มีแล้วขอซูมให้ดูใกล้ๆหน่อยมันคือรังนกจริงๆทุกคนแล้วคือมันเหมือนเป็นไม้ที่แบบว่าคิดสภาพแบบพวกแบบก้านรากที่ก้านที่อยู่แบบตามทะเลอะไรเงี้ยแล้วนกมันก็อิบมาทำเป็นรังนกกันซึ่งอันนี้ก็คือใช้ไม่ได้แล้วบ้งเลยถูกป่ะมันซ่อมเอาไปซ่อมครับคือมันแค่เสียเล็กๆน้อยๆแต่แค่ไอรังนกนี่คือช็อกสุดตั้งแต่ซื้อของมันไม่เคยเจออะไรอย่างงี้มาก่อนมีใครสามารถบอกได้ไหมผมสามารถแจ้งตำรวจกันได้ป่ะโฟกัสไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวไม่เป็นไรกล้องกลางไหวไหมไหวไหมนี่เราตั้งใจมากเราอยากให้ทุกคนได้ดูรังนกไม่เห็นพี่ขอมากล้องนี้กล้องนี้ไหวไหมเฮ้ยเหมือนจะเห็นยังเห็นแล้วเนี่ยรังนกอ่ะเอาจริงหน้ากูเหมือนกูถือของแบบของผิดกฎหมายเลยเหมือนโดนตัวไหนมาเออมันโดนเหมือนโดนตรวจอ่ะเอาจริงๆผมแค้นนะค่าซ่อมนี่ผมอาจจะซื้อของในอีเบย์ได้แล้วตอนนี้มันเพราะว่าเราซื้อมาถูกกว่าตลาดถูกป่ะใช่มันถูกกว่านิดนึงอะไรเงี้ยถ้าซ่อมสักหมื่นนึงก็กูน่าจะกดจากต่างประเทศมันจบๆแล้วตามไม่เลยก็เป็นประสบการณ์ของเราไปเออแต่ว่าก็คือเราก็คือจะใช้ซาวอะไรแบบนี้ที่มันแบบต้องไปค้นหาต้องไปหาของเล่นมานิดนึงนะคะแล้วเพลงนี้เนี่ยเราใช้กระบวนการทำงานนานไหมคะตั้งแต่แต่งเลยนะดนตรีทุกอย่างจนเสร็จจริงๆตอนมันมีโครงมาแต่ว่ามันเกิดเพลงนี้มีหลักขึ้นโครงมันมีโครงมาแล้วแล้วก็ทำดนตรีน่าจะวันเดียวจบวันเดียวจบเลยจริงปะเป็นเพลงวันไหนมีหลักขึ้นคือมันมีไอเดียแล้วตอนแรกมันคิดไม่ออกเลยจนจู่ๆแบบมันนึกถึงลายกีตาร์ของเพลงนึงขึ้นมาว่าแบบเราต้องการซาวประมาณนี้กับวิธีเล่นประมาณเนี้ยค่ะแบบเพลง Here Comes the Sun ของ Beatles อ่ะเสร็จแล้วก็เล่นเลยสักพักนึงมันได้ทั้งเพลงเลยแล้วมันแบบทั้งพัวมาหมดเลยเหมือนพอได้ยินเสียงในหัวที่ต้องการคู่ประสานประมาณนี้แล้วมันไปหมดเลยอะไรเงี้ยวันนั้นมันกดสูตรติดใช่กดสูตรติดแล้วก็ฟุ๊บมันเหมือนกับว่าแบบพอเปิดอะไรปุ๊บแม่งก็ฟุกได้หมดเลยอะไรเงี้ยเพราะอย่างเพลงประกาศให้โลกรู้ที่ปล่อยเป็นซิงเกิลแรกของอัลบั้มเนี่ยใช้เวลาแบบ 2-3 เซสชั่นเลยกว่าจะเสร็จนะนี่คือเซสชั่นเดียวเสร็จเลยมีบ่อยไหมที่เป็นแบบมิราเคิลมาแบบเนี้ยที่แบบแป๊บเดียวแต่งเสร็จเลยอ่ะมีบ้างครับนานๆทีนานๆทีใช่ไหมอย่าง17นี่ผมก็แต่งวันเดียวเสร็จมั้งอ๋ออุ้ยแล้วก็เป็นเพลงดังเลยนะใช่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะดังเลยนะแบบอ้าวอุ้ยทุกคนรู้จักเพลงนี้แล้วก็แบบรู้จักเด็บขึ้นมาจาก17เลยด้วยซ้ำเนาะนะคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยมี MV ออกมาแล้วด้วยเรียบร้อยเล่าถึง MV ให้ฟังหน่อยดีกว่าเนื้อหาประมาณไหน MV ภูมิกับฮะเป็นชื่อว่ากับไกด์รุ่นราวคราวเดียวกับพวกผมนี่แหละแต่ว่าเขาเสนอไอเดียมาว่าเขาฟังเพลงแล้วเขานึกถึงเกมจีบหนุ่มสมัยที่เขาเล่นเด็กๆเกมหรอเกมจีบหนุ่มเหมือนกับว่าเราจะเป็นตัวละครเอกผู้หญิงที่มันจะมีลาสบอสอยู่แล้วเราต้องเก็บหนุ่มๆในโรงเรียนเนี่ยมาเป็นเพิ่มแบบให้พลังเราเยอะขึ้นก่อนเพื่อไปสู้กับลาสบอสใช่เสร็จแล้วก็ไปจีบลาสบอสที่หล่อที่สุดในโรงเรียนเลยใช่ครับแล้วเราตัวพระเอกใน MV นี้เขาเป็นหนุ่มๆในโรงเรียนใช่ไหมวะเขาใช่เป็นหนุ่มๆซึ่งถ้าเกิดว่าพูดกันตามแบบศักดินาในเกมอย่างเงี้ยศักดินาเขาเป็น NPC แบบตัวแบบธรรมดาเลยตัวด๋อยสุดเลยใช่แบบเดินเนี่ยที่แบบผมสังเกตถ้าผมเดาผมไม่รู้ว่าไกด์สื่ออย่างนั้นป่ะคือเดินเข้าโรงเรียนมาฉากแรกอะเจอเลยแสดงว่ามันต้องเป็นตัวเลยพวกนั้นคืออันนี้ข้ามง่ายๆเลยผ่านง่ายๆเลยจิบติดง่ายสุดว่างั้นเถอะแล้วก็ตัวนางเอกคือเขาก็จะเก็บเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นฟิลนั้นหรอแล้วก็เป็นฟิลแบบในโรงเรียนเนาะใช่เออนางเอกกับพระเอกเอ็มวีเป็นใครอ่ะน่ารักดีนะรู้จักไหมรู้จักปะไม่รู้จักชื่อเลยไม่รู้จักชื่อจริงมากเออขอโทษด้วยครับแต่พี่ชอบที่เขาเลือกคาแรคเตอร์คนนึงแบบดูแบบตีอินเตอร์อีกคนนึงดูแบบหน้าฝรั่งไปเลยอะไรเงี้ยแล้วพอมาอยู่ด้วยกันแล้วดูเออก็ดูเข้ากันดีเนาะแล้วตัวเรานี่คือมีหน้าที่อะไรไหมคะใน MV เพลงนี้มีหน้าที่เป็นมีหน้าที่แค่นี้แหละโดดยงยงนะนะก็คือเป็นแบบรอมีเป็นไลน์ซิงด้วยอะไรเงี้ยเนาะใช่ครับวันนั้นตอนที่เขาถ่ายกับเราอยู่ด้วยปะไปไลน์ซิงฮะอ๋อแล้วได้เจอตอนเขาถ่ายกันอยู่ไหมเจอฮะเป็นไงบรรยากาศก็ดูเดือดดีเคร่งเครียดอยู่อ่ะเพราะจู่ๆไอ้ท่อลงในโรงเรียนนี่มันรั่วลงมาแบบจะท่วมเลยใช่จริงๆๆไอ้ซีนตะกี้นี่มันคือฝนตกแบบหนักมากเลยนะว้ายอันนี้เขาไปถ่ายกันที่ไหนอ่ะอันโรงเรียนอินเตอร์อย่าพูดอะไรเยอะเดี๋ยวโดนด่าอ๋อโรงเรียนอินเตอร์ที่ทั้งที่แล้วกันเอาใช้คำนี้แล้วกันที่1แห่ง1ก็คือถ่ายกันอันนี้คือทั้งคิวเลยมั้ยคะเช้าจรดเย็นน่าจะใช่อ่ะครับเออเมื่อกี้เหมือนเรามีแบบฉากเนี่ยใช่ฮะลมพัดลมพัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
ขาใช้ได้ประผมเป่าไป acting เราได้เหมือนกันนะว่าเขาบอกให้ทำไม่ได้ครับ acting เราสนุกอยู่นะเอาเป็นว่าใครไม่ดู MV เพลงนี้ลองไปดูกันได้นะคะดูสดใสน่ารักเลยทีเดียวเป็นเพลงเร็วเราจะมีทำชาเลนจ์อะไรกับเขาบ้างปะตอนนี้มีชาเลนจ์อะไรนะพี่มีบ้างมีฟิลเตอร์อ๋อเป็นฟิลเตอร์ใช่หรอต้องเซิร์ชว่าอะไรชื่อชาเลนจ์เซิร์ชจริงๆเซิร์ชคำว่ารบกวนเซิร์ชแผ่นเสียงรบกวนก็ได้ก็จะเจอคนเล่นฟิลเตอร์รบกวนเล่นกันเองบ้างยังเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วหรอเออเข้าไปดูยอดไม่ค่อยดีเท่าผมใช่เพราะผมแบบเล่นหน้าเล่นตากันไม่ค่อยเป็นอ่ะจริงวะเนี่ยTikTok พวกผมไม่มีเพราะว่าค่ายบอกพวกมึงเปิดเถอะเล่น TikTok เหมือนเล่นสตอรี่ IG ครับชิวๆผมแค่เลื่อนไปเรื่อยๆเวลาดูคนอื่นอะไรเงี้ยเออพี่เข้าใจเมื่อก่อนพี่ก็เล่นแค่นั้นแต่พวกสาวๆ TikToker เขาก็จะมีแบบ attitude อะไรใดๆของเขาดูไม่ได้เลยตายเขาจะมีแบบคอนเทนต์อะไรของเขาเออโฆษณาดูอ่ะไงลองไปเล่นchallenge นี้ได้นะคะเห็นว่าในปีนี้เดี๋ยวจะมีอัลบั้มเต็มด้วยครับผมใช่ครับยังไงเมื่อไหร่คอนเซ็ปต์เป็นยังไงวางไว้ยังก็เพลงแบบอัลบั้มเนี้ยแบบเราเหมือนพยายามจะทำให้มันดูเป็นกลุ่มก้อนซาวด์เงี้ยคือเพลงชุดเนี้ยเราจะทำขึ้นมาขึ้นโครงขึ้นมาพร้อมกันแล้วกันแล้วก็จะมีความเป็นเบสรูมป๊อปเนี่ยแหละฮะแล้วก็มีความโปรดิวเซอร์ผมเขาเรียกว่าเหม็นเหม็นเนาะซาวด์เสียงแบบเหม็นๆนะฮะเหม็นๆเนาะเครื่องดนตรีเก่าๆเนี่ยนะมันให้ความรู้สึกเหม็นๆเหม็นจริงป่ะเพราะงั้นต้องติดต่อคุณลังนกต่ออีกรอบไหมใช่เผื่อจะได้ซาวด์อะไรแปลกๆไหมอันนั้นอาจจะไม่ จริงๆเหม็นนี่มันมาจากพวกมือเบสก็ชอบคุยกันเวลาเล่นแบบทำหน้าเหม็นๆในลองทำดิเออหน้าแบบเหม็นๆเลยฮะหน้าเหมือนแบบว่าอุ๊ยโดนใจเสียงนี้แม่งแบบเขาจะเรียกว่าเหม็นอย่างเงี้ยหรอใช่เสียงแบบเฮียสกปรกว่ะคือความสกปรกมันจะเป็นเสียงที่มันไม่ได้ดูสะอาดมากไม่ใช่สะอาดแบบเล่นไม่ดีแล้วไม่สะอาดเขาจะให้แบบสะอาดแบบใช่เขาไม่ได้อาบน้ำนั่นแหละเพราะไม่ใช่ซาวอาจจะไม่ได้แบบคลีนแบบฟิ้งอะไรขนาดนั้นก็จะมีอะไรแบบอยู่ในนั้นเป็นดีเทลของเขาเนาะมีแฟนๆบอกมาบอกว่าขอประโยคสารภาพรักฉบับเดฟหน่อยรักมึงว่ะจริงใจว่ะจริงใจว่ะเหมือนได้อะลุกมีไหมอันนี้ครับแค่นี้แหละครับหรอมันยังไม่เห็นคำว่ารักเลยอ่ะเอ้าก็ครับก็รักก็ได้ว่ะพี่ได้ป่ะเออมันก็กิริยาถ้าหนูพูดคำว่าครับกับพี่ปุ๊บพี่หมายความว่าหนูบอกแบบนี้เลยนะเออครับครับมันไม่ใช่เป็นแบบเสริมของกิริยาแล้วเออครับมันเหมือนเป็นคำตอบรับเฉยอ๋อเหรอเออขอโทษที่ตกภาษาไทยรักนะกับรักนะครับเหมือนกันไหมรักนะครับผู้ชายพูดแต่รักนะเป็นใครพูดก็ได้เออโอเคโอเคไหมโอเคโอเคกูถูกวะไม่มันแค่แบบคำติดเฉยๆคำติดให้มันดูสุภาพพี่คนบอกหวานเจี๊ยบนี่แฟนคลับบอกหวานเจี๊ยบอ่ะแล้วไงต่ออัลบั้มนี้จะมีกี่เพลงวางไว้ยันเก้าถึงสิบเพลงครับประมาณสิบเพลงแล้วเนาะจริงๆผมไม่อยากพูดเลยเผื่อแบบว่ามันตอนนี้ยังไม่รู้ว่าอาจจะมีอะไรที่แบบพอเอาไปเรียงลงกันแล้วอาจจะต้องตัดออกอะไรเงี้ยอ้าวพี่กะว่าหนูจะเกินนะเนี่ยฮะไม่ตัดออกกะว่าจะเกินไปสักยี่สิบเพลงอย่างเงี้ยที่ช่วยทำเพลงน่าจะหมดไหมฮะที่ช่วยทำเลยยี่สิบเพลงบางทีมันชอบมีแบบโมเมนต์มิราเคิลขึ้นมาไงเผื่อหลังจากนี้มิราเคิลทุกครั้งที่ทำอ่ะตอนนี้แค่ทำไม่ทันก็มิราเคิลแล้วผมกะไว้คร่าวๆเมื่อไหร่จ๊ะอัลบั้มนี้ปล่อยประมาณเดือนตุลาคมครับต้นเดือนตุลาคมชื่ออัลบั้มครับ Hey Mom Did You See Me In The Newspaper ว้าวมีชื่ออัลบั้มเลยด้วยอ่ะทำไมถึงเป็นชื่อนี้ก็เหมือนกับตอนนั้นผมก็มาสัมภาษณ์ที่นี่แหละที่นี่หรอที่พิธีกรคนนั้นเขาพูดว่าอะไรแบบอยากใช้คำว่าอะไรนะพี่ดงเหรอคะนะเขาพี่เขาพูดว่าแบบว่าวงมันเท่แบบใช้คำว่าเท่ได้ซึ้งเปลืองมากเท่ได้ซึ้งเปลืองพี่โดผมก็เลยเอาไปเป็นไอเดียในการนั่นแหละไปคุยกับคนทำอาร์ตเวิร์กแบบอาร์ตใดอะไรเงี้ยว่าแบบเท่แบบผมอยากแบบเหมือนเด็กเอิร์ดอะแบบเท่กูแม่งเจ๋งว่ะแต่แบบตอนแรกเราจะตั้งชื่อให้มันดูเอิร์ดกว่านี้เนาะแต่ไปมาผมคิดให้แม่งดูแบบคนแม่งหมั่นไส้แน่เลยมันดูแบบเอิร์ดเร็วกันลาดผมก็เลยนึกแบบเอิร์ดแบบให้มันดูซอฟๆลงอะไรเงี้ยเราแบบแม่เห็นผมเป็นหนังสือพิมพ์เปล่าเลยมันดูแบบน่ารักกว่าอะไรเงี้ยเออแต่มันดูน่ารักนะครับผมแล้วมีความแบบเอิดๆน่ารักมันเอิดแบบตื่นเต้นด้วยเพราะว่าเฮ้แม่แบบเห็นไหมแบบอารมณ์แบบเหมือนเพิ่งเห็นมาเฮ้ยจะบอกว่าตอนพูดเธอดูมีแบบตาเธอเป็นประกายมากมาดูเป็นคาแรคเตอร์เธอมากเลยอ่ะรู้สึกว่าคำนี้แหละมันใช่มันเป็นตัวเรามากเลยใช่แบบจู่ๆมันก็มาผมต้องขอบคุณต้องขอบคุณพี่ชื่ออะไรนะพี่โด่งพี่โด่งพี่โด่งเฮ้ยพี่โด่งมีประโยชน์สุดยอดเลยผมเลิศมากทำไมมันดูเศร้าดูแบบประชดมากเลยพี่โด่งน่าจะชอบมีคำอะไรอย่างเงี้ยออกมาแบบสัมภาษณ์อ่ะ
คำแบบเฮ้ยมาจากไหนวะมิราเคิลคำมิราเคิลนะคะก็เลยเป็นชื่อชื่ออัลบั้มนี้นะคะแล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยใช่ไหมใช่ครับก็คือเป็นของอัลบั้มนี้เลยป่ะไม่เป็นคอนเสิร์ตเหมือนกับเราเดินทางมา5ปีแล้วนะผมเรามีเพลงที่เราคิดว่ามันเยอะพอจะเล่นคอนเสิร์ตได้แบบคอนเสิร์ตใหญ่ของเราอะไรเงี้ยประมาณเดือน10ตุลาคมจริงๆมีวันแล้วนะใช่ใช่21ตุลาคมครับผมแล้วเราจะขายบัตรวันที่26เดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมที่หน้าเราติดตามที่เพจนะครับผมได้เลยอ่ะช่องทางไหนได้บ้างคะถ้าอยากจะติดตามเว็บ Facebook Instagram เราพูดแอปสีฟ้ากับแอปใหม่ขึ้นมาพร้อมกันได้ใช่ไหม Twitter Thread ได้หมดแล้วว้าวมีเฟซบุ๊กด้วยหรอครับก็คือเซิร์ชชื่อวงเลยปะก็เซิร์ชว่าเด็บบัตรเด็บครับก็เจอเลยครับครับแต่ถ้าเกิดว่าอันอื่นนะเซิร์ชคำว่าเด็บนะผมครับจริงๆตั้งให้เหมือนกันสักอันเลยผมเออเหมือนไหมไม่เหมือนต้องมีเด็บเลยคือมันตั้งเด็บก็ไม่ได้ก็เด็บบัตรเด็บก็ต้องอย่างนี้พอไปอีกอันนึงแม่กับคอมีเด็บอะไรก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเจอตัวเลยเห็นหน้าสองคนนี้ใช่แหละฟิล์มเดฟมันน่าจะเจอนะฮะน่าจะเจอเนาะโอเคนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะไปดูคอนเสิร์ตใหญ่เนาะของเดฟช่วงเดือนตุลาคมก็คือเปิดจองบัตรเนี่ยสิ้นเดือนนี้26กรกฎาคมนะคะลองจองกันได้เลยมาสุดท้ายแล้วยังไงฝากซิงเกิลนี้ไว้หน่อยดีกว่าจ้ะครับผมก็ฝากเพลงรบกวนนะครับสามารถฟังได้ในทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะครับผมอยากดูในอยากดู MV ก็สามารถดูได้ใน YouTube นะครับ Small Room Music ครับครับผมมีอะไรเพิ่มไหมรู้ช่องทางติดตามน่าจะพูดไปแล้วก็ไปแล้วฝากติดตามอัลบั้มใหม่นะครับผมที่กำลังจะมาถึงนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดบัตรคอนเสิร์ตกันนะครับผมถ้าคนไม่มากดผมจะให้ลุกไปเคี่ยนคุณคนเรียกร้องกันมาเยอะถ้าเกิดขายแล้วแบบว่าโล่งนี่แบบพวกผมก็จ่อยจริงแล้วก็เศร้าไงคาดหวังครับคาดหวังแต่จริงๆเนี่ยแฟนเพลงเยอะนะพี่ว่าไม่ต้องห่วงเลยแหละคนกดบัตรเยอะแน่นอนในนี้ก็หลายคนบอกว่ารอกดบัตรคอนเสิร์ตใหญ่สาธุสาธุนะคะที่ไหนได้บ้างวะไปฮ่องกงหลายที่เลยหลายวัดเลยฮ่องกงอ่ะค่าบนเงาเลยค่าบนไม่พอค่าตั๋วอีกเอาอย่างนี้ทางบ้านรีเควสต์มาค่ะบอกว่าร้องสดให้ฟังหน่อยได้ไหมเพลงนี้สนอยท่อนไหนดีท่อน6ครับท่อนหกบอกกวนบอกฉันแต่เธอก็รู้สึกดีที่ฉันอยู่ตรงนี้ไม่ไกลเธอว่าคนแบบฉันจะต้องเผื่อใจจะได้รู้หรือว่าฉันนั้นควรจะพูดก่อนดีเธอนั้นจะได้ลองคิดดูไม่กล้าไปก่อนได้รู้ความจริงรบกวนช่วยบอกฉันทีว้าวดีไม่ติดเลยเสียงเฮ้ยได้เลยไม่ติดเลยปกติเราร้องเพลงแบบช่วงกลางคืนเยอะกว่าใช่ไหมใช่ครับกลางวันไม่ค่อยได้ร้องนี่ใช่ไหมใช่แต่ดีเมื่อกี้มีน้องๆบอกว่าหนูจะตั้งใจเก็บเงินเพื่อมาดูคอนเสิร์ตทุกที่นะคะว้าวโหน้องๆคาดหวังว่าขอบคุณนะถ้าเงินไม่พอยังไงเดี๋ยวติดต่อพี่ได้ดอกเบี้ยไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ DM มาได้พี่เขาปล่อยกู้โอเคเลิศมากๆอ่ะสุดท้ายนี้ขอหนึ่งคนเป็นดีเจจำเป็นวันนี้หน่อยดีกว่าส่งเข้าเพลงตัวเองให้ทุกคนได้ฟังกันหนึ่งดีกว่าไปสมมุติว่าเราเป็นดีเจเมโลป๊อปทำทางอีกแล้วก็ตอนนี้นะฮะเวลากี่โมงแล้วบ่าย 3:28 นะฮะผมอยู่กับเมโลป๊อปนะฮะไปฟังเพลงใหม่ล่าสุดจากทางเด็บนะครับรบกวนครับผมเย้